สวัสดีครับข่าวลึกปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องกรณีการเสียชีวิตของนายทวัชชัยอนุกูลผู้ต้องหาออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทับซ้อนอุทยานแห่งชาติกว่าพันแปลงที่จังหวัดภูกเก็ตและพังงานายทวัชชัยตายในระหว่างการถูกจับกลุ่มอยู่ในระหว่างการควบคุมตัวของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI จึงมีประเด็นต้องไต่สวนชี้ขาดว่าเป็นการตายอย่างไรแน่ การเสียชีวิตของนายท・วัชชัยเป็นการฆ่าตัวตายด้วยการผูกคอตามที่ d s เอสได้กล่าวอ้างมาหรือไม่หรือเป็นพ่อถูกฆาตกรรมอำพรางเนื่องจากมีพิรุษฟ้องออกมาหลายประการจึงต้องหาสาเหตุที่แท้จริงให้รู้ชัดและถ้าถูกฆ่าก็จะกลายเป็นคดีที่มีเงื่อนปมซับซ้อนชวนติดตามมากอีกคดีหนึ่ง เรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าของวันที่30สิงหาคมปีที่แล้วโดยพบว่านายทวัชชัยเสียชีวิตยอยู่ภายในห้องขังของ DSI ที่ชั้น6สสำนักงาน DSI เนื่องจากว่าการเสียชีวิตครั้งนี้เป็นการตายผิดธรรมชาติและคนตายกำลังอยู่ในระหว่างการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงต้องส่งให้สารยุติธรรมเป็นผู้ไต่สวนชันสูตรพิกศพและมีคำสั่งว่าตายเพราะสาเหตุใด การไต่สวนในกรณีนี้ดำเนินมาเกือบปีเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาศาลมีคำสั่งการไต่สวนชนสูตรพิกสพบของนายทวชชัยว่าการเสียชีวิตนั้นเป็นศพของนายทวชชัยอนุกูลอดีตเจ้าหน้าที่กรมที่ดินจังหวัดพังงาอย่างแน่นอนโดยระบุว่านายทวชชัยตายเนื่องมาจาก ถูกของแข็งไม่มีคมกระแทกตับแตกเลือดไหลออกในช่องท้องร่วมกับอาการขาดอากาศหายใจจากการผูกคอ คำวินิจัยของศาลสอดคล้องกับความเห็นของนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะที่ส่งกลุ่มแพทย์ฉุกเฉินเข้าไปช่วยยื้อชีวิตนายทวัชชัยตั้งแต่แรกแต่สุดท้ายคณะแพทย์ถูกโยนผิดว่าเป็นคนทําให้ในายทวัชชัยตายเพราะทําการปั๊มหัวใจและกระบวนการช่วยเหลือฟื้นฟูชีวิตจนตับแตก พอถูกโยนผิดนายแพทย์เหรียญทองจึงเดือดออกมาตอบโต้กับ DSI หลายยกและชี้ว่าการเสียชีวิตของนายทวชชัยอาจจะเป็นการฆาตกรรมที่มีเจ้าหน้าที่ภายใน DSI รู้เห็นเป็นใจหรือให้ความร่วมมือเป็นคนร้ายเพื่อหวังผลกระทบเพราะช่วงดังกล่าวมีคดีสำคัญที่จะต้องดำเนินการคือคดีของพระธรรมชโยจึงใช้สถานที่ดีเหวังทำลายภาพพจน์ขององค์กร ทางด้านดีเไอหลังจากตกเป็นจำเลยของสังคมก็ยืนกระต่ายขาเดียวว่านายทวชชัยผูกคอตายแต่หลังจากนั้นพิรุษก็เริ่มโผล่มาเรื่อยๆโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ควบคุมห้องขังนายทวชชัยวันที่เกิดเหตุให้การต่อพนักง,งานสอบสวนว่า นายทวัชชัยใช้ถุงเท้าผูกคอตัวเองกับบานพับของประตูแต่ขณะเดียวกันกลับไปรายงานต่อผู้บังคับบัญชาของ DSI ว่าใช้เสื้อยืดผูกคอเสียชีวิตเป็นคำให้การที่สับสนและน่าสงสัย พิรุษข้อต่อมาก็คือเรื่องกล้องวงจรปิดภายในสำนักงาน DSI ในวันเกิดเหตุไม่มีการบันทึกภาพโดยประเด็นนี้ DSI บอกว่าในห้องคุมขังผู้ต้องหาไม่มีกล้องวงจรปิดมีเพียงบริเวณทางเดินด้านหน้าเท่านั้นเนื่องจากถือว่าจะเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ต้องหา DSI ยืนยันว่ากล้องกุงจรปิดทุกตัวสามารถใช้การได้แต่ระบบเซิร์ฟเวอร์บันทึกภาพมีปัญหาไม่สามารถบันทึกภาพได้ในบางตัวตั้งแต่เดือนเมษาก่อนที่จะมีการฆาตกรรมกันเกิดขึ้นโดยกล้องที่สามารถบันทึกภาพได้มีเพียงบริเวณด้านหน้าอาคารและหน้าริฟชั้นจีเท่านั้น พอมาถึงวันนี้ปมปัญหาว่าตายเพราะฆ่าตัวตายหรือถูกฆ่าตายได้จบไปแล้วหลังจากที่ศาลสั่งว่านายทวัชชัยถูกคนอื่นทําให้ตายทีนี้ประเด็นที่ต้องมาค้นหาถึงสาเหตุที่นายทวัชชัยถูกฆ่าตายมาจากสาเหตุใดใครเป็นคนฆ่าและมีผู้บงการสั่งตายอยู่เบื้องหลังหรือไม่ คำถามว่าคนฆ่านายทวัชชัยเป็นใครคำสั่งสารบวกกับสภาวะการรอบด้านก็บ่งชี้ว่ามือสังหารก็คือคนที่เข้านอกออกใน DSI ได้ตลอดเวลานั่นเองส่วนสาเหตุที่ถูกฆ่านั้นเชื่อว่ามาจากเรื่องเดียวเพราะเหตุที่นายทวัชชัยเป็นมือทุจริตให้กับนายทุนในการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินหรือส่วนเรื่องอื่นๆไม่น่าจะมีความขัดแย้งใดๆที่เป็นเหตุให้ในายทวัชชัยถูกฆ่าตาย ในวงการวิาพากษ์วิจารณ์มุ่งไปที่คนร่วมขบวนการสั่งเก็บนายทวัชชัยเพื่อที่จะปิดปากไม่ให้นายทวัชชัยเปิดปากคลายความรับไปถึงคนร่วมแก๊งแม้เรื่องนี้มีน้ำหนักแต่ก็ขัดแย้งกับหลักการความเป็นจริงเพราะถ้าคนในแก๊งของนายทวัชชัยต้องการเก็บนายทวัชชัยเพื่อเหตุผลอะไรก็ตามสู้ฆ่านายทวัชชัยนอกดีเอไไม่ดีกว่าหรือฆ่าก็ง่าย ที่ไหนก็ได้คดีก็จะไม่เป็นเรื่องใหญ่แบบวันนี้ส่วนปมที่นายแพทย์เหรียญทองว่าสำนักธรรมกายโยนศพใส่ดีเอเพื่อหวังทำลายความเชื่อถือก็เป็นแค่ความคิดไม่มีหลักฐานอะไรเชื่อมโยงได้ดังนั้นปมการสังหารที่เด่นขึ้นมาก็คือนายธวัชชัยน่าจะเป็นจิก๊กซอตัวสำคัญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ทางการสอบสวนต้องการรู้ออกจากปากนายธวัชชัย แต่คาดว่าเมื่อมีการสอบนายทวัชชัยเพื่อเค้นหาความรับบางอย่างที่นายทวัชชัยรู้บางเรื่องนั้นนายทวัชชัยคงไม่ยอมพูดเค้นหรือรีดยังไงก็ไม่ยอมพูดจึงถูกลงมือหนักจนเป็นเหตุให้สะเทือนถึงตับแตกสรุปแล้วคดีนี้จึงเป็นเงื่อนปมที่มาจากการฆ่าเพื่อหวังให้คนตายเปิดปากพูดไม่ใช่เป็นการฆ่าเพื่อปิดปาก อีกไม่นานก็คงจะมีผลการสอบสวนออกมาและจะมีใครสังเวยชีวิตรับโทษทันในคดีนี้บ้างก็คงจะได้เห็นกันข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทางช่อง News One วันนี้ผมและทีมงานขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ